สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้เรามาชมดอกไม้สวยๆอีกหนึ่งชนิดนะครับที่นิยมใช้กันในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นดอกไม้สดนะครับสเตติสสดนะครับที่เห็นนี้นิยมใช้กันในการจัดงานประดับร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นนะครับและที่นิยมใช้กันอีกอย่างหนึ่งก็นำไปทำเป็นมงกุฎนะครับนี่ครับมงกุฎสวมหัวช่วงที่รับปริญญาก็จะทำเป็นมงกุฎแบบนี้ไปสวมหัวถ่ายภาพกันสวยๆทำจากดอกไม้สดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเป็นดอกไม้แห้งได้เลยมันจะแห้งไปไม่โดยไม่เสียหายนะครับแห้งไปเลยเป็นดอกไม้แห้งสีสวยสีไม่เปลี่ยนนะครับสีแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นเลยนะครับแต่อย่าให้โดนแดดโดยตรงให้มันแห้งโดยการพึ่งไว้ในที่ร่มๆนะครับก็จะคงสีสภาพสวยสดแบบนี้ครับการทำมงกุฎแบบนี้ควรทำแบบสดๆดีฝ่านะครับใช้สเตติสสดๆตอนพันมันจะได้ไม่กรอบนะครับแล้วก็มาทำให้แห้งทีหลังนะครับและที่นิยมใช้กันอีกอย่างหนึ่งก็ทำเป็นช่อนะครับจะทำเป็นช่อสเตติสเปล่าหรือว่าจัดร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นก็สวยนะครับนะครับทำเป็นช่อเปล่าก็ใส่คะสีกันหลายๆสีแล้วก็เก็บไว้เป็นดอกไม้แห้งช่อดอกไม้แห้งได้เลยครับเช่นเดียวกันครับอย่าตากแดดโดยตรงนะครับแฝนไว้ให้แห้งในร่มให้โดนอากาศแห้งๆไปเองไม่ต้องรีบร้อนว่าต้องไปตากแดดให้แห้งนะครับเดี๋ยวสีมันจะซีดก็เป็นที่นิยมมากกับการทำดอกไม้แห้งจากช่อนี้นะครับบางคนก็สามารถซื้อที่เขาแห้งแล้วก็มีนะครับขายเป็นดอกไม้แห้งเราเอาไปทำเป็นช่อก็ได้แต่ก็ทำจากดอกไม้สดจะดีฝ่าครับแล้วก็ให้มันไปแห้งทีหลังสเตติสนี่มีสีนี่สีที่เห็นนี่เป็นสีธรรมชาติของสเตติสเลยนะครับมีหลายสีมากมีทั้งของนำเข้าจากต่างประเทศและของไทยที่เห็นนี่จะเป็นของไทยนะครับของไทยก็สามารถปลูกได้ในภาคเหนือของไทยนะครับส่งมาขายในตลาดปากคลองนี้ก็คุณภาพใช้ได้ครับเนี่ยที่เห็นนี่จะเป็นของจากเชียงใหม่นะครับของไทยสภาพใช้ได้ครับไม่แพ้ต่างประเทศนะครับสีสวยประเทศไทยที่ปลูกกันก็นิยมตัดมาเป็นคะสีแบบนี้มีหลายสีก็ตัดเป็นช่อรวมๆมาเป็นคะสีสวยครับคนนิยมไปใช้กันก็ใช้ทั้งสดแล้วก็แห้งจัดเจกันจัดเป็นช่อต่างๆหรือว่าจัดเป็นดอกไม้ร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นในการจัดงานนะครับก็เป็นดอกไม้แซมที่สวยงามมีหลายสีครับนี่ครับความสดไม่แพ้ต่างประเทศนะครับไม่แพ้ของนำเข้าของไทยนะครับมีหลากสีทุกชนิดเหมือนของนอกเลยครับสวยงามนำมาให้ชมกันครับจากปากของตลาดเมื่อช่วงเทศกาลวันแห่งความรักที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมมากราคาสูงพอสมควรนะครับเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาห่อละ1กิโลนี่ก็ประมาณ100พอบาทนะครับนำมาฝากให้ชมกันท่านชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ